ราคาน้ำมันในช่วงปีนี้นี่ก็ดูเดือดจริงๆครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิดนะครับราคาน้ำมันก็ว่าโอ้มีโอกาสที่จะไปต่อด้วยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีความกังวลกันเอ๊ะเป็นยังไงโอเปกพลัสจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่มันหนักจริงๆก็ตอนโควิด19นี่แหละเพราะว่าความต้องการน้ำมันหายไปเยอะมากทีเดียวครับ 15-20% นะครับทั้งโลกเลยนะฮะที่ลดลงไปปรากฏก็ต้องมานั่งคุยกันใหม่เลยกับโอเปกพลัสนะครับว่าจะเอายังไงกันก็มีการดูเรื่องของการลดกำลังการผลิตก็เรียกว่าราคาน้ำมันก็ตีตื้นกลับขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ครับก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วจะเอายังไงต่อไปซึ่งก็มีการประเมินกันครับบอกว่าความต้องการน้ำมันที่เคยลดลงก่อนหน้านี้อีกหน่อยก็จะดีขึ้นความต้องการน้ำมันก็จะกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าก็คงไม่ได้เลวร้ายเท่ากับช่วงที่เป็นมาก่อนหน้านี้ครับโดยก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าเอ๊ะความต้องการใช้น้ำมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็การที่จะผลิตน้ำมันเนี่ยมันจะมากจะน้อยจะเกินยังไงบ้างนะครับโดยองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันหรือว่ากลุ่มโอเปกครับก็มีรายงานของเดือนนะครับบอกว่าความต้องการบริโภคน้ำมันนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะลดลงประมาณสัก6.4 ล้านบาร์เรลต่อวันก็ดีกว่าช่วงครึ่งแรกครึ่งแรกเนี่ยความต้องการลดไป 11.9 ล้านบาร์เรลต่อวันเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงไปกว่า 40% เพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างหยุดชะงักปิดลดละเลื่อนหมดเลยครับการเดินทางเองก็ไม่สามารถทำได้นะครับหลังจากที่รัฐบาลทั่วโลกประกาศมาตรการล็อกดาวน์กันตอนนี้ครับหลายประเทศในยุโรปในเอเชียก็เริ่มที่จะผ่อนคลายล็อกดาวน์กันแล้วแต่ว่าตลาดน้ำมันเองก็ยังกังวลคุณคลายมาได้แต่จะมีการระบาดรอบ2หรือเปล่าของโควิด-19 นะครับก็เลยราคายังไม่ไปไหนเหมือนกันนอกจากนี้ครับในแถลงการของ OPEC ก็บอกว่าตลาดน้ำมันเริ่มกลับมามีเสถียรภาพแล้วครับเพราะว่ากลุ่ม OPEC กับกลุ่มพันธมิตรเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งขันประสานงานกันได้ดีหลังจากที่ทางกลุ่มก็เห็นพ้องครับขยายข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันที่9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันครับตอนแรกก็จะหมดอายุสิ้นเดือนมิถุนายนนี่แหละครับแต่ตอนนี้ก็ขยายไปถึงเดือนกรกฎาคมแล้วโดยรายงานประจำเดือนของ OPEC ยังบอกอีกครับบอกว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา OPEC ก็มีการปรับลดกำลังการผลิตลงครับก็สัก6.3 ล้านถึง24 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็แล้วแต่ช่วงนะฮะก็เป็นไปตามการคำนวณของ Reuters ครับก็ประมาณสัก 84% ของข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันที่9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ